ผมขอยกเลิกงานแต่งนี้พูดประโยคเมื่อกี้ออกมาอีกทีสิผมขอยกเลิกงานแต่งนี้ครับฉันอุตส่าห์ไว้หน้าแกคิดว่าฉันไม่กล้าต่อยแกฉันหรือเปล่าหยุดนะหยุดนี่จะทำอะไรนะครับหลบไปทำไมคุณถึงเอาเล่าสาดลูกไปเลยนะอาสามมีอะไรก็พูดกันดีๆลู่เฉินคือพี่น้องของผมอาไม่ไว้หน้าเขาก็ไว้หน้าผมหน่อยได้ไหมฮะอาสามอาเป็นเพื่อนกับพ่อฉันมาหลายปีจะมาพังร้านฉันไม่ได้นะไม่ต้องสนลู่เฉินแล้วฉันจะให้ฉินเฟิงเปิดห้องที่ดีที่สุดให้วันนี้ไม่เปิดร้านแล้วจะบริการแค่อาเปิดเหล้าที่ดีที่สุดให้ฉินเฟิงดื่มเป็นเพื่อ นไม่บอกไม่เลิกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องแล้วผมจะดื่มเป็นเพื่อนอาสามเองฟังผมนะอยู่ข้างนอกอาต้องไว้หน้าลูกชายบ้างคือเรื่องแพร่ออกไปจะแย่เอานะครับจริงไหมไม่ว่ายังไงตอนนี้ลู่เฉินก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งถูกไหมล่ะครับวีรบุรุษอะไรฉันต้องให้แกปกป้องหรือไงอะฮะฉันจะสั่งสอนแกว่าควรเป็นลูกชายยังไงควรพูดกับวุโสยังไงพอแล้วผมขอไปสอนลูกชายหน่อยนี่ไม่เกี่ยวกับพวกคนนะแกรอฉันก่อนเถอะพอแล้วนะครับรอฉันก่อนทางนี้ครับอาสามคุณน้าคุณอาไปห้องข้างๆก่อนเถอะค่ะสุดท้ายการแต่งงานนี้ก็คือเรื่องของพวกเขาปล่อยให้คุยกันเถอะค่ะเธออยากให้ฉันพูดอะไรฉันคุยไม่ได้ถ้านายทำตัวแบบนี้ลู่เฉินฉันรู้ดีว่าบ้านนายเป็นยังไงนายเองก็รู้เรื่องบ้านของฉันดีเราสองครอบครัวก็ถือว่ารู้จักกันดีไม่ใช่เรื่องใครคู่ควรไม่คู่ควรนายอายุ30แล้วจะเอาเงินเก็บทั้งหมดมาให้ครอบครัวฉันไม่ได้น่าจะทำยังไงแม้แต่เงินสักแดงพ่อนายก็ไม่ให้หรอกน่าจะได้แต่เตร่ไปมาแต่สุดท้ายแล้วนายก็ต้องแต่งงานมีลูกไม่มีเงินจะแต่งยังไงนายไม่เคยแต่งงานมาก่อนบอกให้นะพอเข้าประตูวิวาห์แล้วนายก็จะรู้เองจะแต่งกับใครสุดท้ายนายก็ต้องใช้ชีวิตตัวเองลู่เฉินครั้งนี้นะฉันอยากแต่งงานจริงๆเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนแต่งงานกับฉันก็ยังดีกว่าแต่งกับคนแปลกหน้าอีกอย่างถ้านายจะช่วยพ่อใช้หนี้นายก็ต้องยืมเงินทีนี้พอคนรอบตัวรู้ว่านายเป็นหนี้แล้วใครจะกล้าแต่งงานกับนายนายนี่มันไม่ชอบฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันแย่ตรงไหนอะใช่เรามั่นกันโดไม่บอกนายแต่ก็เพราะพ่อนายติดเงินเราก่อนนี่นะถ้ายกเลิกแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อแม่นายก็เตรียมงานไว้หมดแล้วเด็กที่เธอเห็นวันนั้นจะอยู่กับฉันอย่างน้อย 5-6 ปีนั่นไม่ใช่ลูกนายทำไมถึงต้องช่วยเลี้ยงดูนะบอกไปว่าลู่เย็นเฉินมีปัญหาเขาเอาลูกของเพื่อนมาเลี้ยงเองเธอแต่งกับเขาไม่ได้ฉินเฟิงเรียกพ่อมาด้วยเพราะเขาดื่มเหล้าเป็นเพื่อนพ่อนายอยู่ดื่มขนาดนี้คงถึงพรุ่งนี้เที่ยงเลยนายกลับไปก่อนเถอะวันนี้เราได้พูดเปิดอกกันต่อหน้าหมดแล้วถือว่าเป็นก้าวใหญ่แต่เตรียมรับมือกับปัญหาที่ตามมาด้วยเก็บแรงเอาไว้จะรีบร้อนไม่ได้รบกวนพวกคุณแล้วโดยเฉพาะฉินเฟิงต่อให้ฉันกับกุยเสี่ยวไม่สนิทกันฉินเฟิงก็ยินดีช่วยนายนายรีบไปเถอะเกิดบังเอิญเจอพ่อกับแม่ของเจ้าหมินซานเข้าจะทำตัวไม่ถูกลู่เฉินถ้าได้กลับมาคบกันอีกฉันจะดูแลเธออย่างดีเรื่องราวเริ่มจะคลี่คลายแล้วฉันรีบเข้านอนเถอะThank you.
มีเรื่องดีอะไรยิ้มซะขนาดนั้นเพื่อนของฉันถามว่าฉันนอนหรือยังพอฉันบอกว่ายังเขาก็บอกว่ารีบเข้านอนเถอะพยายามหาเรื่องคุยดูมีพิรุธนะ